สถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อโควิด -19 เริ่มคลี่คลายแหล่งท่องเที่ยวทั่วไทยกลับมาคึกคักอีกครั้งคนในท้องถิ่นต่างคาดหวังจะมีรายได้จากการใช้จ่ายของผู้มาเยือนต่างถิ่นหลังต้องนั่งห่อเหี่ยวนานกว่า2ปีเช่นเดียวกับที่หมู่บ้านงูจงอางหรือหมู่บ้านโคกสง่าตำบลทรายมูลอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นได้เปิดชุมชนต้อนรับนักท่องเที่ยวอีกครั้งโดยเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าเยี่ยมชมทุกวันตั้งแต่เวลา 9 นาฬิกาเป็นต้นไปชาวบ้านบ้านโคกสง่าแห่งนี้เลี้ยงงูจงอางเหมือนเลี้ยงสัตว์เลี้ยงทั่วไปหมู่บ้านแห่งนี้เริ่มเลี้ยงงูจงอางตั้งแต่ปีพ.ศ. 2494เริ่มจากกลุ่มชาวบ้านที่มีอาชีพขายสมุนไพรโดยการแสดงที่ขึ้นชื่อและเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวคือการชกมวยระหว่างคนกับงูจงอางซึ่งมีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยเป็นการแสดงที่ต้องอาศัยความชำนาญเป็นพิเศษนายทองคำลูกทองชัยถือเป็นนักแสดงชกมวยกับงูที่สร้างชื่อเสียงระดับโลกมีโอกาสได้ถ่ายสารคดี National Geographic และคว้าแชมป์โลกในการแข่งขันจูบหัวงูจงอางขณะที่งูแผ่แม่เบี้ยได้รับประกาศเกียรติบัตรทองคำและเป็นเจ้าของสถิติโลกหากมีโอกาสเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่ขอนแก่นอุดรธานีหรือหนองคายท่านสามารถแวะเที่ยวชมการแสดงคนชกกับงูได้ที่บ้านโคกสง่าตำบลทรายมูลอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นได้ทุกวันชาวบ้านโคกสง่ายินดีต้อนรับ